สวัสดีครับก็ตามที่สัญญานะครับมีอะไรคืบหน้าก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ในสุดก็มาแล้วนะครับนี่ก็คือจากไปรษณีย์ไทยนะครับสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพรนะครับแล้วก็นี่ครับนี่คือหมายเรียกผู้ต้องหานะครับเป็นคดีระหว่างนายมรกตนะครับผมขออนุญาตปิดนามสกุลนะครับผมไม่อยากจะไปรบกวนเขาหรือว่าให้เขามีปัญหาอะไรนะครับกับนายภูมิใจตั้งสง่านะครับและพวกก็คือตัวผมนะครับเบื้องต้นนะครับคือข้อกล่าวหาเขียนมาว่าร่วมกันนำสัตว์ออกไปหรือทำด้วยประการใดให้เป็นอันตรายแก่สัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่จากพนักงานและเจ้าหน้าที่ตามรปภ.อุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ฉะนั้นให้นายภูมิใจทั้งสง่าตัวผมนะครับผู้ต้องหาที่1ไปณที่สภ.ปากน้ำชุมพรพบกับตำรวจท่านนี้นะครับผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อท่านนะครับไม่อยากให้ท่านต้องมีปัญหานะครับกับการโดนพี่ๆสื่อตามถามนะครับเพื่อสอบถามที่สภ.ปากน้ำชุมพรในวันที่21เดือนสิงหาคมพ.ศ.2562เวลา10นาฬิกาหรือในโอกาสแรกที่ได้รับหมายนี้นะครับอันนี้เพิ่งจะถึงผมเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปก็คือทางผมและทีมงานได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งแต่วันแรกๆเลยถ้าจะไม่ผิดคือวันที่2เลยนะครับที่เกิดเหตุแล้วเราก็ได้มีการประสานงานกันแล้วนะครับเอาให้ความร่วมมืออย่างดีในหมายจับจริงๆแล้วระบุชื่อผู้ต้องหาแค่2ท่านอีกที่เหลือเนี่ยคือไม่รู้เป็นใครนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็ได้รวบรวมบัตรประชาชนของทีมงานของผมทุกๆคนที่อยู่บนเรือแล้วก็ส่งไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่สภ.ปากน้ำเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณกระแสสังคมแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับมีบางกระแสบอกว่าทำไมพี่ภูมิไม่ออกมาแถลงข่าวหรือว่าไม่ออกมาพูดคุยกับสื่อหรือเคลียร์เรื่องนี้กับสื่อนะครับก็ขอชี้แจงนิดนึงในคลิปนี้ก็เลยกันว่าเป็นคนไม่เก่งเรื่องของกฎหมายนะครับคือเราไม่ได้มีอะไรอยากจะหนีหรือว่าอยากจะแอบซ่อนนะครับผมก็พยายามที่จะประสานงานแล้วก็ให้ความร่วมมือกับพี่ๆตำรวจอยู่ทุกวี่ทุกวันเราติดต่อทุกวี่ทุกวันนะครับให้ข้อมูลทุกอย่างที่พวกท่านต้องการแต่ว่าเรื่องของกฎหมายแล้วก็การออกสื่อเนี่ย ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็บางทีพูดใช้คำผิดไปอาจจะโดนเอาเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารกันผิดอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างวันแรกที่เกิดเหตุนะครับผมก็รับสายสื่อแล้วก็ผมก็ให้สัมภาษณ์ในตามความจริงแล้วก็ตามความรู้สึกของผมนะครับซึ่งจำได้ว่ามันมีประโยคลูกประโยคคำถามประมาณว่าพี่ภูมิรู้สึกไงบ้างกลัวไหมกับคดีเรื่องนี้ซึ่งผมตอบไปประมาณว่าผมไม่ได้รู้สึกกลัวแต่ว่าผมรู้สึกเสียใจในตัวผมเองในความไม่รอบคอบผมรู้สึกผิดหวังที่อาจจะทำให้แฟนคลับรู้สึกว่าผมตั้งใจละเมิดกฎหมายนะครับแล้วก็ผมจะรีบติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมายผิดถูกน้อมรับตามความเป็นจริงคดีนี้จะได้เคลียร์จบสักทีนะครับผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงครับผมเห็นข่าวขึ้นมาเขียนปังดีเจภูมิลั่นไม่กลัวคดีนี้เคลียร์ได้เห็นแล้วบอกโอ้คือผมเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดผมสื่อสารไม่ดีข่าวมันอาจจะถูกบิดเขาเรียกว่าอะไรนำไปใช้ในเชิงลบกับผมได้นะครับก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงพี่ๆสื่อใดๆนะครับแต่ว่าอยากจะอัปเดตทุกสเต็ปเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียของผมก็จะเป็นคำพูดของผมจริงๆ 100% ออกมาจากปากแล้วก็ใจของผมนะครับโอเคครับก็อัปเดตเรื่องของหมายเรียกผู้ต้องหานะครับอันนี้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ดำเนินมีการนัดพบคุยกับพี่ๆตำรวจกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับ